ดูไอเดียดีๆของเกษตรกรจังหวัดตรังกันบ้างนะคะเขาเนรมิตพื้นที่สวนยางพาราค่ะหันมาปลูกแตงโมพันเมย่านั่นเองนะคะข้อดีก็คือว่าปลูกง่ายนะคะทนต่อโรครสหวานฉ่ำเป็นพืชระยะสั้นเพราะว่าใช้เวลาการปลูก68วันหรือว่า2เดือนนิดๆเนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วที่สำคัญทำกำไร 300,000 บาทต่อรอบการปลูกค่ะมาแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยภาพมุมสูงที่เราเห็นโอ้โหเขียวชอุ่มเขียวขจีแบบนี้สบายตาเป็นอย่างมากนี่คือพื้นที่ของสวนยางพาราพื้นใหญ่พิกัดหมู่ที่6นะคะตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะที่เขาเนรมิตพื้นที่ตรงนี้มาปลูกแตงโมพันเมย่าหรือว่าพันตอร์ปิโดแซมเอาไว้ในสวนยางพาราเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมระหว่างรอผลผลิตยางนั่นเองเราไปเจอคุณละวิจิตบุญวัย54ปีแล้วก็คุณสมปองชิดพิทักษ์วัย44ปี2ท่านนี้กำลังนั่งคุยกับเราอย่างสบายๆนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ช่วยกันปลูกแตงโมนี่แหละควบคู่ไปกับการทำสวนยางมานาน4ปีแล้วนะคะโดยอาศัยเช่าสวนยางพาราของเพื่อนบ้านนี่นะคะในตำบลเดียวกันซึ่งบางสวนนะคะก็เก็บค่าเช่าปลูกเพียงเล็กๆน้อยๆค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ให้ปลูกแตงโมฟรีๆไปเลยแลกกับการดูแลสวนยางพาราแล้วก็ต้นยางพาราของเขาซึ่งถือเป็นรูปแบบการอยู่ร่วมกันเป็นการแบ่งปันกันในสังคมชนบทนะคะน่ารักอบอุ่นมากๆค่ะคุณละวิทย์แล้วก็คุณสมปองเนี่ยเขาก็เล่าถึงเหตุผลนะคะที่เลือกปลูกแตงโมสายพันธุ์เมย่านะคะว่าโอ้สายพันธุ์นี้เขาบอกว่ามันปลูกง่ายเนาะทนต่อโรคผลผลิตลูกใหญ่ด้วยเนื้อแน่นน้ำหนักดีรสหวานฉ่ำที่บอกว่าน้ำหนักดีเนี่ยเพราะว่าเอาไปชั่งแล้วนะผลหนึ่งเนี่ยได้ 4-9 กิโลกรัมเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะโดยเขาปลูกในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอากาศร้อนแตงโมเนี่ยเติบโตได้ดีเขาบอกมาแบบนี้นะคะใช้เวลาการปลูก2เดือนนิดๆนะคะถ้านับจำนวนวันก็68วันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ด้วยนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยปลูกแตงโมในสวนยางพารา2แปลงค่ะแปลงแรกเนี่ยปลูกบนเนื้อที่15ไร่นะก็ให้ผลผลิตราว70ตันเลยทีเดียวแล้วก็แปลงที่2ปลูกบนเนื้อที่9ไร่ค่ะให้ผลผลิตราวๆ40ตันรวม2แปลงก็ได้แล้ว110ตันค่ะมีพ่อค้าคนกลางนะคะมาตกลงราคาเหมาแล้ว15ไร่เลยจำนวน70ตันนะให้กิโลกรัมละ8บาท60สตางค์คิดเป็นเงินก็คือ 620,000 บาทนะซึ่งหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะได้กำไรประมาณ 300,000 บาทต่อรอบการปลูกนะคะนี่ผ่าออกมาแล้วนะคะเราจะเห็นล่ะโอ้โหเนื้อแน่นจริงๆนะสำหรับแตงโมเมย่านะคะเป็นแตงโมทรงหมอนยาวค่ะจุดขายก็คือว่าสีแดงสวยเนื้อละเอียดนี่เอาเข้าปากก็ไปแล้วดูหน้าก่อนนะฟินขนาดไหนรสชาติมันก็จะหวานละมุนแบบนี้นะคะไม่เชื่อไปถามดูได้นี่เป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกนะคะเพราะสามารถปลูกได้ทั้งปีเหมาะกับภูมิภาคที่มีฝนตกชุกอย่างเช่นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนตกบ่อยมากนะเพราะว่ามีจุดเด่นนะอยู่ที่ทนฝนสามารถนี่นะคะโอ้โหนี่ผ่าออกมาแล้วเขาบอกว่าไส้ไม่แตกด้วยนะคะมีน้ำหนักเฉลี่ย 4-6 กิโลกรัมต่อ1ผลส่วนเมล็ดพันธุ์ที่นิยมปลูกก็คือเมล็ดพันธุ์ของเจียไตด้วยค่ะนี่เลยนะคะใครสนใจก็ปลูกกันได้นะคะแตงโมพันเมย่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ